สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะกลับมาอีกครั้งนะคะกับโทรศัพท์สายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือ OPPO ค่ะ OPPO ด้านนี้นี่ OPPO นะคะ OMO ไม่ใช่ OMO OPPO Gimini Plus นะคะถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ถึง2ซิมเห็นไหมคะนี่จะใส่ไป2ซิมนะคะก็อาจจะใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะ2ซิมนี้ก็ปิดไปแล้วจริงๆก็เอามาใส่มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการทำงาน2ซิมเมื่อใช้2ซิมนะคะเพื่อนจะเห็นว่ามีสัญญาณขึ้น2สัญญาณนะคะโดยที่สัญญาณหนึ่งก็เป็นอันที่1สัญญาณสำหรับซิมที่1แล้วก็สัญญาณอันหนึ่งก็เป็นซิมที่2ว่าแล้วอันไหนมันเป็นสัญญาณซิมที่1อันไหนเป็นสัญญาณซิมที่2น่ะจะเห็นไหมอ่ะเอาเป็นว่าจะพอเห็นนะคะสัญญาณอันแรกนี่เป็น AAS เป็นสัญญาณที่1นะคะและสัญญาณอันที่2เนี่ยคือเป็นโมโจหรือว่าเป็น TOT นั่นเองก็คือเป็นสัญญาณของซิมที่2ค่ะโอ้ยรู้สึกลำบากเหลือเกินลำบนในการเอื้อมหยิบของใส่จะอ้วนโอเคนะคะวิธีการโทรศัพท์เพื่อที่จะเลือกซิมเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะรับรองว่ากล้วยนั้นสุกแล้วนะคะก็เราก็เข้าไปที่โทรศัพท์นะคะเพื่อนๆจะเห็นคำว่าซิม2ซิมนะคะเราสามารถเลือกที่จะโทรไปนะคะที่โทรไปที่สมมุติ1175ละกันนะคะแล้วก็เนื่องจากเป็น AS ใช่ไหมคะเราก็กดไปที่ซิมตัวที่1ก็โทรก็จะโทรออกไปที่คือนะคะก็จะเป็นซิมที่1นะคะโทรไปที่ ASหรือว่าถ้าจะใช้ซิมที่2นะคะก็กดไปที่ซิมที่2ตรงนี้ชิงอุ้ยคำเตือนโอเคอ่ะซิมท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆก็ไม่ใช่คือหมายเลขของคุณนะไม่สามารถติดต่อได้นะคะเพราะว่าจิตน่ะ disconnect เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะเห็นว่าเป็นซิมที่2นะคะตะกี้อาจจะมีลอมมิ่งกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็น TOT นะคะก็ต้องใช้ลอมมิ่งแถวๆนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลื่นของ TOT นี่ก็เป็นวิธีการใช้โทรศัพท์นะคะ2ซิมนั่นเองฟีเจอร์ต่างๆอื่นๆนะคะก็จะน่ารักน่ารุ้นเหมือนกันนะเนี่ยหน้าจอจริงๆสวยนะคะสวยมากจริงสีไม่ใช่อย่างนี้นะสีจะออกน้ำทะเลนิดนึงไม่ใช่สีฟ้าแบบที่เห็นในวิดีโอนะคะจิก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสีถึงเพี้ยนขนาดนั้นฟีเจอร์หนึ่งที่เห็นไหมคะว่ามีแอนิเมชันเป็นเพลงค่ะถ้าเกิดจิกดฟังเพลงนะคะสังเกตดูเห็นไหมจะมีลักษณะเหมือนกับเล่นแผ่นสมัยโบราณเลยถ้าเกิดกดสต็อปเขาก็จะหลุดออกไปอย่างนี้นะคะน่ารักทีเดียวและที่นี่ก็นอกจากนี้นะคะฟีเจอร์ที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์ตัวเก่งของ OPPO Gimini นะคะก็คือฟีเจอร์เนี่ยมีแอปเนี่ยมีธีมเนี่ยมีวอลเปเปอร์นะคะเนี่ยมีโน้ตด้วยนี่นะคะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เอาไว้ขีดเขียนหรือว่าพิมพ์ข้อความได้นะคะนะคะก็เป็นโน้ตรีเทิร์นกลับไปนะคะเนี่ยมีนะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้เครื่องมันค่อนข้างเฟรชมากจึงไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเนี่ยมีธีมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดธีมมาใช้ได้นะคะเคยเรียนใช้อันนี้จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าใช้นี้ดูเก๋ๆเท่ๆดีก็กำลังเปลี่ยนธีมนะคะเขาก็กำลังบอกว่ารอจักหน่อยนะคะกล้องมันไม่ได้มีความปรับโฟกัสนิดนึงสิยะอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เข้าใจอุ๊ยจริงๆแล้วชัดนะคะชัดแล้วนะคะก็หน้าตาก็จะออกแนวแปลกๆน่ารักดีแอบงงอ่ะอันนี้แอปพลิเคชันนะคะหน้าตาหาความเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเปลี่ยนธีมไปเลยทั้งธีมนะคะนี่มีวอลเปเปอร์เนื่องจากว่าวอลเปเปอร์เดิมเนี่ยมันค่อนข้างแท้อยู่แล้วจิคงไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ตามใจปรารถนาเลยทีเดียวเอาสักหน่อยละกันเนี่ยสีสันดิปิดเอ้ยกดสิลูกนะคะก็เขาก็บอกว่าให้เซตเป็นวอลเปเปอร์โอเค
กำลังตั้งค่า wallpaper รอจักกู้โอเค wallpaper ก็เปลี่ยนไปอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าโฮมนะคะหน้าโฮมนี้ก็จะมีเวลาให้นะคะมีเรื่องของอัปเดตพวกบรรยากาศต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงนะคะก็จะเหมือนกันกับทุกฟีเจอร์นะคะทีนี้เราไปดูซิในส่วนของ setting การตั้งค่าระบบนะคะการตั้งค่าระบบนะคะก็จะเหมือนกันกับAndroid ทั่วๆไปเรามาดูกันนิดนึงว่าซอฟต์แวร์เขาเป็นอะไรจริงๆก็มีแคปหน้าจอไว้ให้แล้วนะคะซอฟต์แวร์นะคะเป็น Android version 4.0.4 CPU ตัวนี้นะคะ1 GB ไม่น่าเกียดไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวดูโอคอร์ด้วย RAM 512 MB นะคะถ้าอยากทราบสถานะเพิ่มเติมนะคะข้อมูลด้านกฎหมายเวอร์ชันเบสแบนอะไรพวกนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะมีสนใจที่จะอัพลอมอะไรก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นได้สถานะของแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่นะคะอีโมงอีมี่มีให้เสร็จเรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเซตการจัดการมีการจัดการซิมการ์ดด้วยนะคะก็จะมีซิมที่1กับซิมที่2นะคะให้เลือกออนหรือออฟก็ได้นะคะเราจะออฟซิมที่2ไปซะก็ได้ก็จะมีเครื่องหมายขึ้นว่าซิมที่2ใช้การไม่ได้จะใช้การได้เพียงแค่ซิมแรกซิมเดียวนะคะแล้วก็กลับมาออนใหม่นะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะหมดเครื่องบินปกติเลย Wi-Fi นะคะ Bluetooth เครือข่ายต่างๆการตั้งค่าโทรศัพท์ต่างๆนะคะมีโทรออกโทรซ้ำนะคะการโอนสายก็อยู่ที่ในฟังก์ชันนี้นะคะเครือข่ายก็สามารถที่จะเลือกเครือข่ายได้นะคะลอมมิ่งโลโก้การใช้เครือข่ายโทรศัพท์ร่วมกันนะคะก็ภาษาที่ป้อนวิธีการนะคะตั้งค่าโทรศัพท์ไม่ใช่ตั้งค่าวันแล้วก็เวลาภาษาที่ป้อนนะคะพื้นที่หน่วยความจำพวกนี้นะคะระบบเสียงจะมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโทษทีค่ะลืมกดให้ดูข้างล่างนะคะเสียงจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะก็เลือกเสียงกันไปนะคะซิม1ซิม2สามารถเลือกเสียงเรียกเข้าได้แตกต่างกันนะคะเพื่อที่จะทราบว่ามาจากซิมตัวไหนจอแสดงผลนะคะจอแสดงผลก็สามารถเซตอัพได้เรื่องของการตั้งค่าความปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะตั้งได้เช่นเดียวกันนะคะว่าตั้งค่าการปลดล็อกหน้าจอจะใช้วิธีการวาดรูปแบบการวาดรูปหรือว่ารหัสผ่านการวาดรูปก็จะเป็นสไลด์ไปสไลด์มานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะคะก็เลือกใช้กันได้ตามอัธยาศัยตรงนี้จะขออนุญาตกลับไปเป็นธีมเดิมก่อนนะคะจิ๊บงงค่ะเพราะว่าจะค่อนข้างชินกับธีมเดิมมากกว่าแล้วเนี่ยธีมอยู่ไหนโอเคขออนุญาตเซตกลับไปก่อนนะคะโอเคขอยังชั่วหน่อยจะชินนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะกล้องมีให้เล่นนะคะไว้อุ๊ยขอโทษเห็นหมดว่าเราใช้ยาหม่องเป็นตัวตั้งกล้องเราก็จะไม่มีการเปลี่ยนการถ่ายใหม่นะคะเพราะว่าชีขี้เกียจพูดแล้วก็มีอะไรที่นิสัยไม่ดีบ้างอะไรบ้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดของกล้องนะคะนะคะนี่ก็เป็นโหมดของกล้องก็เลือกเอานะคะสามารถที่จะปรับซูมเข้าซูมออกได้นะคะอุ้ยเดี๋ยวนะจิ้นงงนะคะก็คือต้องสัมผัสเอานะคะส่วนปุ่มชัตเตอร์ก็คือจะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะชัตเตอร์เร็วใช้ได้เลยนะเนี่ย not bad นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอก็เหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเราตะกี้จิ้นเห็นกล้องมีโหมดกล้องโลโม่ด้วยล่ะนี่กล้องโลโม่นะคะก็ Miller Fish Eye Focus นะคะก็ลองดู Fish Eye นะคะก็จะเห็นว่ามัน Fish Eye มากเลยเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เลือกตามอัธยาศัยนะคะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะคะ Cat Eye ก็มีนอกจาก Fish Eye ไม่ใช่ Cat Face นะคะเผอิญไม่มีหน้าให้ลองนี่ก็เป็นฟีเจอร์นะคะ
การจัดการไฟล์การตั้งค่าอ่านก็เข้าไปให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีฟีเจอร์ Facebook YouTube อันนี้มากับเครื่อง Twitter Play Store Map Gmail อันนี้เป็นปกตินะคะมีวิทยุด้วยนะคะแล้วก็มีเป็น Google App นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับ Google ก็อยู่ในตรงนี้ Tools นะคะหรือเครื่องมือนะคะก็จะมีบันทึกเสียงไฟฉายด้วยนะคะไฟฉายก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะ on off ก็จากตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยรับคำสั่งนิ้วโป้งจิตเท่าไหร่นี่นะคะต้องเลื่อนขึ้นนะคะกับเลื่อนลงนะคะถ้าเลื่อนลงไปข้างล่างคือรู้สึกว่าจะเป็น flashlight คือเป็นกระพริบกระพริบกระพริบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็นับว่าเป็นโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากมายทีเดียวนะคะเป็นโทรศัพท์2ซิมขนาดกระทัดรัดขนาดประมาณ4นิ้วนะคะหน้าจอ4นิ้วหน้าจอสดใสสวยงามมากเป็น Clear LCD นะคะเป็นอีกทางเรื่องนึงของเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่ชอบใช้โทรศัพท์2เครื่องแต่อยากถือแค่เครื่องเดียวนะคะก็ก่อนจะจากไปจิ๊กก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะคะมาชมรีวิวของจิ๊กแล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน pdamobiz.com นะคะแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือที่นี่ค่ะผู้สนับสนุนรายการให้เครื่องมาได้ลองใช้กันดูนะคะคือ OPPO Thailand ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ